ที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี้เธอจับได้ว่าสามีไปแอบขายบริการค่ะค่ะทั้งไปคุยไปนัดไปเข้าโรงแรมกับผู้ชายเป็น10คนโดยอ้างว่าทำเพื่อเงินพอมาเห็นในแชทอ่ะก็คุยกันแบบว่าวันนี้ว่างไหมพักมาได้นะรับนวดเสริมผู้หญิงผู้ชายคือแบบเหมือนนัดไปมีความสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยเหรอคะไปตามโรงแรมตามอะไรเจอเป็น10คนเลยอ่ะคือถ้าเป็นแบบเนี้ยคือบอกตรงๆว่าเออใจชอบไปทางนี้แล้วใช่ไหมก็ให้บอกจะได้เลิกค่ะเขาก็ได้แต่บอกว่าเขาแค่หาเงินทำไปเพราะเงินอีกใจก็สงสารลูกอีกใจก็ทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหวแล้วเธอจะตัดสินใจยังไงไปรับชมพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันสวัสดีค่ะค่ะตัวต่อตัวค่ะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะค่ะมีอะไรมาคุยให้ฟังเอ่ยก็คือรู้หนูรู้จักกับแฟนเขาตอนนั้นเขายังบวชอยู่ค่ะยังบวชอยู่ก็เลยแบบคือหนูเพิ่งเปิดเฟซหนูก็จะเพิ่มเพื่อนไปเรื่อยๆก็เป็นเพื่อนค่ะเขาปกติไม่ได้คุยอะไรเดี๋ยวนะคือเจอกันตอนที่เขาบวชอยู่ใช่แปลว่าเขามาขอแอดเฟรนด์ตอนเป็นพระอย่างเงี้ยหรอคะคือเราเป็นคนกดเองคือจะกดไปเรื่อยๆใครได้10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กดไปทีนี้ก็พอเขาสึกแล้วอยู่ดีๆเขาก็ทักมาก็คุยกันอยู่ประมาณตก2ปีค่ะคือในตอนนั้นสถานภาพของเราก็คืออ่ะคุยกันไปคุยกันมาก็คือคุยกันใช่เพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพหนูก็อยู่เราอยู่ต่างจังหวัดใช่ค่ะ2ปีหลังจากการคุยไปคุยมาก็ตัดสินใจคบกันเหรอคะใช่ก็บอกเขาหมดแหละว่าเราเคยมีครอบครัวมีลูกแล้ว2คนค่ะอายุเท่านี้นะอะไรเงี้ยแก่กว่านะค่ะเขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเขาก็เลยบอกว่าจะมาอยู่กับเขาได้ไหมไปอยู่กับเขาเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะมาอยู่บ้านเขาที่กรุงเทพค่ะแล้วเป็นไงคะในความสัมพันธ์ของเราเข้าไปแรกๆก็พ่อแฟนแม่แฟนคือเขาไม่ชอบที่ว่าเราอายุมากกว่าลูกเขาค่ะพ่อเขาไปกินเหล้าเมาแล้วเขาก็พูดอยู่ข้างนอกว่าอายที่ลูกได้เมียแก่กว่าห้องจะอยู่ติดกันอะแล้วเวลาเขาไปเมามาจากข้างนอกคืนนั้นหนูจะไม่ได้นอนเลยเขาจะด่าทั้งคืนคือคุณพ่อสามีใช่พ่อแฟนแล้วแฟนเราเมาด้วยไหมไม่เขาไม่กินเขาจะดูดแค่บุหรี่แสดงว่าแฟนคุณพ่อสามีก็จะด่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอคะใช่ด่าจนฝ่าเขาจะเมาหลับไปเองยันตีสามตีสี่เขาก็จะนอนด่าอยู่อย่างนั้นเหรอคะแล้วพอตื่นขึ้นมาแบบมีสติเขาก็ยังถ้าไม่เมาจะไม่พูดเขาทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่รู้เรื่องละถ้าถามคำตอบคำก็เป็นจุดใหญ่แล้วพ่อแม่เขาแสดงอะไรแบบนั้นกับเราแล้วแฟนเราเป็นไงบ้างคะเขาก็บอกแค่ว่าให้อดทนนะให้ทนนะเดี๋ยวถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็จะพาไปหาห้องอยู่ข้างนอกแล้วไงเกิดขึ้นคะในเมื่อเราก็ไหนๆมาแล้วเนอะเราก็ใช้ก็อดทนก่อนใช่ค่ะก็มาอยู่ได้ประมาณ3เดือนค่ะก็เราก็ว่าเรา 3-5 แล้วเนาะมันคงจะไม่มีอ่ะเพราะว่าตอนที่หนูมาถึงวันแรกแม่เขาก็รีบเดินมาบอกเลยว่าพยายามกินยาคุมนะอย่าให้มีอย่าให้มีนะหนูก็เลยบอกแฟนว่าพอแฟนเขากลับมาจากทํางานก็เลยบอกเขาว่าแม่ตัวเองเดินมาบอกแบบนี้นะเขาก็บอกว่าจะกินทำไมเขาอยากมีเขาอยากมีใช่หนูก็เลยบอกว่าตัวเองเพิ่งจะ28-29เขา35แล้วจะมีได้ไงแล้วก็มีลูกมา2คนแล้วแล้วถ้ามีก็ต้องผ่าอีกมันลำบากเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรลองดูเอาทิ้งไปเลยก็หลังจากวันนั้นก็อาทิตย์กว่าเริ่มมีอาการแบบว่าเวียนหัวคลื่นไส้ค่ะก็ไปตรวจเขาซื้อที่ตรวจมามันก็ขึ้นแค่จางๆเขาก็บอกตัวกับพ่อกับแม่เขาอะที่สุดละคือท้องใช่ค่ะค่ะพอหลังจากท้องก็นั่นแหละเขาก็ไล่ทุกวันคือว่าถ้าแบบถ้าจะตามเมียไปหรือว่าจะไปอยู่ที่อื่นก็ไปกันเลยเขาไม่เอาแล้วแฟนเราว่าไงบ้างคะคือเริ่มต้นก็คือหนูก็บอกแฟนว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือหนูอยู่ไม่ได้หนูจะกลับบ้านค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่ให้กลับถ้ากลับก็กลับด้วยก็เลยขนของกลับไปหนูก็ไปออกลูกที่สุพรรณเขาก็มาด้วยเขาก็มาด้วยแต่ว่าทางนี้เขาไม่ได้ไปค่ะค่ะนะก็ใช้ชีวิตคู่ต่อไปเรื่อยๆพอนั่นแล้วลูกสาวหนูได้ประมาณ3เดือนแม่เขาก็บอกว่าให้ลืมไป
ในเหตุการณ์เก่าๆเงี้ยใช่ค่ะบอกว่าขอให้มันลืมไปให้เริ่มกันใหม่เวลาไปไหนจะได้เป็นครอบครัวหนูก็ใจอ่อนอีกกลับไปอยู่ก็กลับมาอีกค่ะมาอยู่จน6-7ปีซึ่งระยะหลังที่เรากลับมาอยู่ครั้งหลังเนี่ยค่ะพ่อกับแม่เขาปฏิบัติตัวต่อเราดีขึ้นไหมคะยังด่ายังหาเรื่องอะไรเหมือนเดิมไหมดีขึ้นเพราะว่าตอนที่หนูย้ายกลับสุพรรณครั้งหลังเนี่ยคือลูกหนูได้3ขวบแล้วคือเขารักมากปู่ย่าไงปู่ย่าตีไม่ได้เลยร้องไม่ได้เลยหนูจะเป็นคนโดนด่าใช่เออนะตอนไม่ชอบก็ไม่ชอบกันนะแต่พอจะรักก็รักโหมค่ะแล้วแฟนย้ายกลับมาด้วยไหมคะมาก็กลับไปด้วยมาด้วยกันเขาก็มาไปทำงานห้างได้งานห้างแล้วทีนี้พอที่รู้เรื่องเขาเลยเนี่ยคือเขาปวดท้องหนูก็อ่ะงั้นก็ไปก่อนนะเดี๋ยวพาลูกตามไปค่ะก็ไปโรงพยาบาลแล้วหนูก็พาลูกตามไปปรากฏว่าคนที่ยืนเข้าแถวรอต่อถือบัตรคิวให้เขาอ่ะเป็นผู้ชายที่น่าจะแก่กว่าหนูด้วยซึ่งเป็นใครอะคะก็หนูถามเขาว่าใครอ่ะบอกว่าเป็นหัวหน้าเป็นพี่ที่รู้จักที่ทำงานหนูก็เลยไม่เอะใจอะไรก็เข้าแถวเป็นชั่วโมงเขาก็ยืนรอได้เขาไม่นั่งเลยนะเข้าคิวแทนใช่ค่ะเขาก็จะเดินมาถามแฟนตลอดว่าเป็นไงดีขึ้นไหมอะไรยังอะไรเงี้ยดูเขาห่วงใยกันเงี้ยใช่หนูก็ไม่รู้ไงหนูไม่รู้เรื่องอะไรพอหลังจากนั้นมาหนูก็เพิ่งมาเห็นว่าโทรศัพท์เขาอะคือเขาตอนนั้นเขาจะล็อกตลอดหลังจากที่กลับไปอยู่สุพรรณเขาจะล็อกตลอดหน้าจอจะล็อกตั้งรหัสตลอดตอนนั้นที่สงสัยคือสงสัยอะไรคะคือสงสัยว่าตอนแรกเลยคือสงสัยว่าเขามีผู้หญิงว่าทำไมถึงต้องล็อกโทรศัพท์ใช่ใช่ทำไมถึงต้องล็อกต้องเปลี่ยนรหัสอ๋อเขาเปลี่ยนรหัสใช่เพราะจริงเวลาล็อกมันก็ล็อกกันปกตินะอยู่ๆเดี๋ยวนี้มันก็ล็อกอัตโนมัติใช่แต่แค่เปลี่ยนรหัสมีพฤติกรรมอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมก็คือแบบว่าพอทะเลาะกันหรือเถียงแม่หนูไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็จะแค่พูดว่าก็อยู่กันไปแค่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเอาถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไปซึ่งต่างจากแต่ก่อนมากใช่ซึ่งต่างกับที่อยู่กับบ้านเขามาอยู่กับเขาที่แรกๆมากแล้วหนูก็เห็นว่าในไลน์น่ะมันจะเด้งมาว่าเป็นแบบ10ข้อความแล้วอะไรอย่างหนูก็เลยกดเข้าไปปรากฏว่าเจอเป็น10คนเลยอ่ะที่ทักคุยกันมาอะไรกันมาหนูก็ถ่ายแคปไว้หมดเขาคุยอะไรกันล่ะคะก็คุยกันแบบว่าว่างไหมวันนี้ว่างไหมมาหาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายค่ะก็คือนัดรู้คือตอนนี้หนูก็รู้หมดเลยว่าในเมืองในทั่วจังแทบจะทั่วทั้งในเมืองจังหวัดเนี่ยเขาไปมาแทบจะทุกที่แล้วการนัดเจอกันตรงนั้นเนี่ยคือแบบเหมือนนัดไปมีความสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยแหละค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีปักหมุดไปตามโรงแรมตามอะไรมันเป็นความช็อกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นภรรยาช็อกมากตอนนั้นอะคือไม่รู้อะไรแล้วอะคือแบบหนูเหมือนจะเป็นหนูเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วอะแบบร้องจนไม่มีน้ำตาจะร้องแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อไปทั้งที่ตอนแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงแต่มันช็อกตรงว่าเป็นผู้ชายคือนอกใจคือนอกใจอะเนาะจะนอกใจไปกับเพศไหนยังไงก็เจ็บปวดนะคะเพียงแต่แค่ว่าเราไม่นึกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้หรือเขามีเป็นคนที่มีรสนิยมแบบนี้ที่สุดแล้วเราเก็บสิ่งที่เรารู้ไว้นานแค่ไหนคะก่อนจะถามสักได้อาทิตย์นึงมั้งหนูก็เข้าไปดูทุกคืนไงเข้าไปดูทุกคืนว่าวันนี้ไปมาไหมก็ปรากฏว่าวันที่ทุกวันที่หนูไปทำงานอ่ะเขาจะปักหมุดไปกันตลอดทุกที่ซึ่งนั่นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเขานัดแนะไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายจำนวนเยอะๆหลายๆคนใช่ค่ะไปวันนึงก็ประมาณ 2-3 คนโอ้ค่ะแต่ว่าที่คุยอ่ะเป็นตก20คนเพราะว่าในข้อความไลน์ที่หนูแคปไว้ถ่ายไว้อ่ะมันเยอะแล้วในความสัมพันธ์ของเราแบบฉันสามีภรรยาล่ะคะพอหนูรู้แล้วว่าวันนี้เขาไปมาพอมืดๆเงี้ยหนูก็เลยแบบแกล้งไปนอนกอดเขาอะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่เคยทำไปกอดไปหอมเขาเงี้ยเขาก็จะบอกว่านอนเถอะเหนื่อยเพลียแล้วทำงานก็เหนื่อยพอแล้วแต่ใจอ่ะเรารู้แล้วว่าวันนี้เขาไปมากี่รอบไปที่ไหนมาบ้างค่ะแล้วเรามีโอกาสได้คุยกันอย่างเป็นกิจลักษณะไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือยังไงคืออะไรกันแน่ถามไหมก็หลังจากนั้นก็หนูไปทำงานหนูก็หนูทำไม่ได้แล้วหนูแบบใจมันไม่อยู่กับทำงานแล้วกลับมาถึงเขาก็อึ้งไปตกใจว่าหนูมาหนูก็เลยดึงโทรศัพท์มาดูแล้วก็
เห็นอยู่แหละว่าพิมพ์แล้วคุยกันอยู่แล้วหนูก็เลยวางแล้วหนูก็ถามว่าทําเพื่ออะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นแบบเนี้ยคือบอกตรงๆว่าใจชอบไปทางนี้แล้วใช่มั้ยหรือเป็นไปแล้วก็ให้บอกจะได้เลิกค่ะเขาก็บอกว่าแค่คุยเฉยๆไม่ได้ไปไม่ได้อะไรแต่คือเขาไม่รู้ว่าเราเห็นหมดแล้วค่ะค่ะเขาก็ได้แต่บอกว่าทำไปเพราะเงินเพราะว่าการมีความสัมพันธ์นั้นเหมือนกับเขาก็จะได้เงินด้วยเขาที่หนูเห็นที่เขาคุยกับคนอื่นอ่ะคือเขาก็จะลงว่ารับนวดเสริมเขาก็จะบอกแค่นั้นว่าเขาแค่หาเงินนั่นหมายความว่าเขายังไงล่ะคะเขาเป็นขายอย่างเงี้ยหรอใช่สิ่งที่เราเห็นว่าไปกันเยอะนั่นก็คือเขาก็เหมือนแบบยังไงตอนแรกเขาจะดูแบบดูพวกซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หนูก็เห็นนะว่าพยายามดูจังเลยหนูก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเขาดูเพื่ออะไรแต่คือหลังๆมาเนี่ยพอมาเห็นในแชทอะที่เขาลงอะว่าใครว่างอยู่ในเขตเมืองทักมาได้นะรับนวดเสริมพอหลังจากที่เรารู้ทุกอย่างชัดเจนแล้วอะค่ะตอนนี้เราคิดจะทำยังไงต่อไปค่ะคือตอนเนี้ยเนี่ยก็พึ่งล่าสุดก็เมื่อเช้าหนูก็ยังเห็นอยู่ล่าสุดเลยแปลว่าเขาคงจะไม่หยุดก็หนูก็คิดว่าเขาคงไม่หยุดอ่ะหนูถามแล้วคุยกันว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องทำถามแล้วเขาก็พูดคำเดียวว่าไม่มีอะไรไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ทำแล้วเขาก็เนี่ยก็ถึงจะทะเลาะกันแล้วเขาก็บอกว่าจะอยู่ก็อยู่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอย้ายไปอยู่ช่องห้องอยู่จะอยู่กับลูกก็อยู่ไปแต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้เขาจะเอาไปเลี้ยงเองมันเหมือนกับเขาดูตัดสินใจแล้วเลยค่ะใช่ว่าเขาจะเลือกทางชีวิตแบบนั้นที่พีคที่สุดเลยอ่ะคือพ่อแม่เขารู้แต่แม่เขาบอกเขาว่าล็อกให้ดีโทรศัพท์อ่ะอย่าให้มันเห็นมึงจะทำอะไรมึงก็อย่าให้มันเห็นคือพ่อแม่เขาก็รู้อ่ะคือพี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าไอ้เงินที่เขาได้มาเนี่ยพ่อแม่เขาก็ได้รับเงินตรงนั้นด้วยหรือเปล่าไงก็ไม่รู้วันนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่บางทีแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้เยอะมากอะค่ะเช่นเขาก็อาจจะรู้สึกไม่รู้นะอันนี้พี่แอบคิดแทนผู้ชายไม่ได้เสียหายสมมติบางคนแม่เขาพูดแบบเนี้ยเห็นปะเขายังรู้สึกแบบนี้เลยสองการเกิดแบบนี้ปั๊บเอาได้เงินเพราะนั่นอยากให้เมียรู้นะแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เคยคิดแยบเลยวันนั้นเขายังอุตส่าห์มาบอกเลยว่าอย่ามีลูกนะเขาก็ได้เตือนตรงนั้นไว้แล้วใช่ปะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เห็นแก่ตัวที่สุดจนไม่แคร์ความรู้สึกใครคือสามีเราเขาก็คุกเข่าตอนแรกที่จับได้ที่ว่าทะเลาะกันที่จับได้เรื่องนั้นอ่ะเขาก็คุกเข่าขอโทษหนูนะเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำแล้วอะไรแล้วแต่พอมาก็ไอ้ที่คุยสัญญากับหนูคุกเข่ากับหนูคือได้เว้นไปแค่3-4 วันเองแล้วก็มาทำใหม่ค่ะแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างทำเพื่อเงินใช่ในตอนนั้นแล้วเงินมาถึงครอบครัวนะคะไม่เคยเห็นหนูบอกเขาไหมคะว่าหนูเห็นข้อความทั้งหมดแล้วหนูบอกเนี่ยเมื่อเช้าหนูก็เพิ่งบอกแล้วเขาก็ยังบอกว่าพยายามจะโกหกไปเรื่อยๆแบบนี้หรอคือล่าสุดเลยอ่ะเมื่อวานลูกหนูวันหยุดหนูก็แค่ถามว่าพ่อจะไปทำงานที่อื่นนะแล้วหนูอยู่กับแม่หนูอยู่เป็นเพื่อนแม่ได้ไหมเด็กแค่4 ขวบอ่ะร้องไห้แบบร้องแบบน้ำตาพากเลยอ่ะวันทั้งวันเมื่อข้าวไม่กินเลยอ่ะบอกว่าไม่เอาจะอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ไม่เอาไม่ไปไม่ให้พ่อไปอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็แบบหนูก็ร้องอีกอ่ะแล้วหนูแบบก็สงสารลูกว่าลูกร้องเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ติดพ่อมากคือจริงมันก็มีแค่2 ทางเนอะถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องอยู่แบบต้องรับให้ได้ค่ะเพราะดูเขาปักธงมากว่าเขาไม่เปลี่ยนให้เราเขาไม่เปลี่ยนให้เราถึงขนาดเขาพูดเลยนะคะว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปแปลว่า1เขาก็ดูแคร์หัวใจเราน้อยเพราะเขาต้องการความเป็นตัวของตัวเองสูงมากว่าเขาอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเวลามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะการตัดสินใจมันก็มีแค่2 อย่างอยู่หรือไปมันมีแค่2 ทางจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าต้องอยู่เพราะว่าลูกต้องการเขาถ้าโจทย์มันคือแบบนั้นก็แปลว่าเราก็ต้องยอมทนอยู่กับทุกอย่างแบบนี้ไปโดยที่บอกว่าเพื่อลูกแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าลูกก็โตขึ้นทุกวันวันหนึ่งลูกต้องรู้แล้วถ้าลูกถามเราจะตอบลูกว่าอะไรนะคะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ไหวก็ต้องวางแผนถ้าจะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็ต้องวางแผนให้ได้ว่าเราทำงานทำการหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกไหวมั้ยมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจในวันนี้เดี๋ยวนี้แต่ในที่สุดนั้นมันก็มีการวางแผนเอาไว้เผื่อเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาตรงนึงแล้วเราคิดว่าลิมิตของการท
อดทนของเรามันจะอยู่ที่แค่ไหนเพราะอย่างที่บอกอะค่ะคือมันดูไม่ค่อยมีโอกาสเนาะในการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าอย่างที่เล่ามาเขายังพร้อมจะโกหกอยู่เลยงั้นพี่เดาว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดเนี่ยใช่ไหมคะคือเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้ขอโทษจะไม่ทำขอโทษใช่แต่ลึกๆจริงๆข้างในเขาไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆเพราะถ้าคนที่รู้สึกผิดจริงๆจะต้องพยายามแก้ไขแต่พอไม่รู้สึกผิดเขาก็แค่พูดให้เราสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวไปเดี๋ยวเขาก็กลับไปทำอย่างเดิมมันก็เลยโอกาสในการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะพี่ก็เลยมองไม่เห็นบางทีเราคงไม่สามารถจะปล่อยเขาเป็นคนตัดสินใจได้แต่เราอาจจะต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเราจะเลือกทางไหนหรือการเปิดใจคุยไม่ต้องโกหกแล้วพอเหนื่อยตอนนี้เราจะเดินหน้าหรือจะหยุดหรือจะอะไรเพราะลูกโตขึ้นทุกวัน 2. สุขภาพร่างกายของเธอเวลาที่เธอไปทำอะไรต่อมีอะไรแบบนี้เธอเซฟขนาดไหนป่วยหรือเปล่าเคยตรวจไหมไปตรวจกันไหมไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ต่อให้เราเลิกกันในฐานะสามีภรรยาเขายังคงเป็นพ่อของลูกและเรายังคงเป็นแม่ของลูกทั้งชีวิตอย่าเพิ่งคิดว่าถ้าเรายุติความเป็นสามีภรรยาแล้วลูกขาดพ่อแน่เลยลูกน่าสงสารจังเลยลูกไม่มีพ่อขนาดอย่างอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นก่อนถ้าลูกจะมีพ่อต้องเป็นพ่อที่ดีที่แคร์หัวใจของลูกและแคร์หัวใจของครอบครัวไม่ต้องอะไรมากค่ะวันนึงลูกก็ต้องเติบโตขึ้นและอย่าคิดว่าเด็กไม่รู้วันนึงอยู่ๆวันนึงน้องยังไปเห็นแชทแล้วถ้าเกิดวันนึงเราปล่อยให้ปัญหาเนี้ยเดินหน้าไปด้วยความอดทนของเราโดยที่ไม่มีการแก้ปัญหาเลยเกิดวันหนึ่งคนที่รู้และเห็นข้อความนั้นไม่ใช่เราล่ะและเป็นลูกล่ะปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอีกเราจะตอบยังไงคุยยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ากลัวขนาดไหนต่อหัวใจลูกเราต้องจับมือแล้วคุยกันเลยค่ะว่าเธอตกลงเอายังไงสรุปเธอไม่หยุดตรงนี้แน่นอนใช่ไหมไม่ต้องโกหกแล้วพอเหนื่อยเป็นเธอฉันยังรู้สึกเหนื่อยแทนเลยเพราะเธอโกหกคงจะโกหกเยอะมากอ่ะฉันรู้หมดแล้วทุกอันแต่เรากำลังจะแก้ปัญหาครอบครัวหรืออยากจะอยู่เป็นโสดจะได้ทำทุกอย่างได้อย่างมีความสุขเต็มที่แบบไม่ต้องแคร์หัวใจใครเลิกกันมาหาลูกได้วันไหนบ้างเราจะมีความเป็นครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันอธิบายลูกด้วยนะว่าเอ้ยเธอต้องทำงานอะไรยังไงเด็กก็จะต้องมีการปรับตัวเช่นกันคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเนาะลูกโตขึ้นทุกวันลูกก็จะเรียนรู้แล้วก็เห็นสิ่งที่พ่อแม่ทำพ่อแม่รักกันลูกก็อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นแล้วลูกก็จะไปสร้างครอบครัวอุ่นต่อไปแต่พี่นึกไม่ออกจริงๆเลยว่าถ้าพ่อเขายังใช้ทำมาหากินด้วยอาชีพแบบนี้แล้วถ้าลูกรู้เข้าอ่ะเราจะตอบลูกว่าอะไรกันวันนี้รู้ว่าเสียใจมากรู้ว่าช็อกที่สุดเพราะระยะเวลาแห่งการคบกันก็ไม่ได้น้อยนะเจออะไรกันมาก็ตั้งเยอะแต่พอดีมาเจอวันที่เขาเปลี่ยนเวอร์ชันพอดีกลายเป็นการจากคนที่เคยรักครอบครัวและรักเรากลายเป็นคนที่ทำอะไรตามอำเภอใจซะจนไม่แคร์หัวใจใครเลยวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้เหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนเขาแต่ปรับว่าฉันจะเดินหน้ากับครอบครัวนี้แบบไหนดีที่ปลอดภัยต่อลูกของเรามีเรื่องดีๆมาบอกกันค่ะศูนย์ค้าส่งโกโฮเซลธุรกิจใหม่ในเครือเซ็นทรัลรีเทลนะคะเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการค่ะไฮไลท์สำคัญของที่นี่จุดขายในความเป็น King of Fresh ค่ะแผนกอาหารสดขนาดใหญ่มีเนื้อสัตว์สดจากฟาร์มผักผลไม้จากไร่อาหารทะเลสดๆเป็นๆนะคะยังมีบริการพิเศษด้วยในการช่วยลดแรงลดเวลาลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการค่ะเขามีบริการหั่นตัดแต่งอาหารสดทั้งผักและก็เนื้อสัตว์และอาหารทะเลได้ตามต้องการด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีบริการบ่มเนื้อแบบ Dry Age ด้วยค่ะเมื่อคุณซื้อสินค้าที่ GoHotel อันนี้ยังสามารถสะสมคะแนน The One เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะ GoHotel ยังร่วมโครงการ Easy E-Receive นะคะเมื่อคุณซื้อสินค้าที่ GoHotel ระหว่าง1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2567ทุกสาขาเลยนะคะขอใบกำกับภาษีด้วยเพราะว่าใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าคุณเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 50,000 บาททีเดียวนะคะพบกับ Go Wholesale สาขาใหม่ล่าสุดค่ะสาขาพระราม2อยู่ด้านหลังเซ็นทรัลพระราม2ได้แล้ววันนี้นะคะและยังมีอีก4สาขาค่ะสาขาศรีนครินทร์สาขาเชียงใหม่สาขาอมตะสาขาพัทยาสมัครสมาชิกได้เลยนะคะและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account ค่ะ @gowholesale ค่ะขอขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา
โทร02-884-7000ต้องขอบคุณจุฬาเฮิร์บค่ะสวยได้ทุกสภาพผิวนะคะและขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบด้วยค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านวังหิ่งห้อยคาเฟ่ค่ะ